สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็อยากจะพูดถึงเรื่องที่เอาไปแชร์กันว่าการก่อสร้างทางรถไฟลาวจีนระยะทางส่วนที่อยู่ในลาวเราต้องเสียที่ดินให้จีนข้างละ50เมตรรวม2ข้าง100เมตรตลอดแนวทางรถไฟนั้นก็ยังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนและไม่เป็นความจริงการใช้ที่ดิน2ข้างทางตลอดเส้นทางข้างละ50เมตรใช้เฉพาะด้านหน้าช่วงเข้าและออกอุโมงค์แต่ละแห่งเท่านั้นสวัสดีท่านผู้ชมตอนนี้เฮาก็อยู่ต่อหน้าสถานีนครหลวงเวียงจันทน์มื้อนี้เป็นมื้อที่พิเศษอีกมื้อนึงซึ่งว่าเฮาจะมาแนะนําเสนอให้ท่านผู้ชมได้ฮู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ของการสร้างเส้นทางรถไฟความไวสูงของฝ่ายลาวซึ่งว่าจะมีเนื้อในรายละเอียดอย่างแน่นอนเดี๋ยวเฮาจะได้สัมภาษณ์ท่านสอนศักดิ์น้อยยานสนะอดีตห้องหัวหน้ากรมรถไฟกระทรวงโยธาธิการและขนส่งซึ่งเพิ่นเองก็เป็นผู้ทําอิฐที่ว่าได้ไปเฮียนรถไฟเส้นทางรถไฟที่สหภาพโซเวียตนครหลวงมอสโกประเทศรัสเซียแล้วตอนนี้ถือว่าเฮาก็ได้อยู่นําท่านสอนศักดิ์น้อยยานสนะไปที่เหียบห้อยแล้วมีแต่อยากขออนุญาตเรียนเชิญท่านให้เว้าเกี่ยวกับความเป็นจริงของผลประโยชน์ในการก่อสร้างเส้นทางรถไฟความไวสูงสายนี้ว่าที่มาที่ไปเป็นคืออะไรสวัสดีท่านผู้ฟังได้พูดวันนี้ข้าพเจ้าจะมาเว้าเรื่องที่ดินนี่ก็แม่นยังมีหางเสียงในออนไลน์หรือว่าในโลกออนไลน์เท่านี้เดี๋ยวก็ทั้งภายในในต่างประเทศก็ยังบ่เข้าใจอยู่ในเบื้องต้นแม่นแท้เรื่องเนื้อที่ดินหันจากกลางจะทางรถไฟเบื้องหน้า50เมตรแต่เวลามาเฮ็ดมีการคุ้นคั่วทุกเถียงกันน่ะก็ผลประโยชน์เพื่อจะได้รับทั้ง2ฝ่ายเฮาจึงสามารถลดลงขึ้นในนี้เนาะสําหรับขอบเขตน้ําใสเถื่อที่ดินทาบอนของแนวทางรถไฟอันนี้และสถานีรวมทั้งหมด 3,058 เอตาร์เนาะสำหรับขอบเขตใส่เนื้อที่ดินชั่วคราวเช่นเป็นบ่อดินและบ่อนถิ่มสิ่งเสียเหลือของโครงการแม้น803เอตาร์เนาะสำหรับเนาะชื่อดีๆเนาะตัวนี้ตัวหลังจากบทสรุปตัวจริงของโครงการนี้ขอบเขตแล้วทางรถไฟตลอดเส้นทางรถไฟเบื้องละ5เมตรบ่เป็น50เมตรเนาะเอาริคลุ้นออกจะบ่แม่นคือหางเสียงจากข่าวต่างๆในเบื้องละ50เมตรนั้น2ขอบเขตดินห่างจากปากข้างออกเข้าออกของอุโมงค์นั้นมีความยาว100เมตรเบื้องละ50เมตรซึ่งเฮามีอุโมงค์ทั้งหมด72แห่งนี่ลงยาว 183.9 กิโลเมตรเนาะตอนนี้ก็ยังในสังคมออนไลน์เฮือเสียงของประชาชนนี่ก็ได้ว่าออกมาเนาะโดยเฉพาะจากต่างประเทศนี่ก็ยังเข้าใจว่าสำหรับสถานีที่มีขนาดใหญ่3สถานีคือสถานีหลวงพระบางสถานีวังเวียงสถานีนครหลวงเวียงจันทน์ต้องใช้ที่ดินขนาด 3,000 คูณ500เมตรส่วนสถานีเล็กคือสถานีนาเตยนาหม้อเมืองงาและเมืองกาสีก็จะใช้ที่ดินขนาด 2,000 คูณ500เมตรคนส่วนใหญ่ที่เข้าใจว่าต้องใช้ที่ดินข้างละ50เมตรตลอดเส้นทางเดินรถนั้นก็ไม่เป็นความจริงการทำรั้วเพื่อป้องกันแม่สัตว์หรือยานพาหนะอื่นผ่านก็เป็นความจำเป็นอย่างยิ่งเหมือนมอเตอร์เวย์ในเมืองไทยก็ต้องมีการกั้นเหมือนกันในเส้นทางรถไฟก็กั้นตามสภาพรถไฟความเร็วสูงนี่ก็ต้องวิ่งในทางเรียบระนาบเดียวกันรถไฟจะวิ่งลงทางลาดลงเนินแล้วก็ขึ้นทางชันเหมือนรถยนต์ไม่ได้ตรงไหนที่ต่ำมากก็ทำสะพานยกระดับให้เท่ากับอุโมงค์ที่จะเจาะเส้นทางไหนพอจะถมดินได้ก็ต้องถมเมื่อขุดดินข้างทางมาถมการทำรั้วก็ต้องขยับออกไปให้พ้นคูคลองที่ขุดทางรถไฟถ้าจะให้ระยะทางสั้นกว่านี้ก็ได้คือต้องตัดตรงมาเลย
ถ้าทำแบบนั้นระยะทางก็จะสั้นแต่ก็จะไม่ผ่านบ้านเมืองคือผ่านป่าผ่านเขาอย่างเดียวแล้วใครจะไปขึ้นในป่าการใช้ประโยชน์ก็จะน้อยลงเพราะฉะนั้นเส้นทางรถไฟก็ต้องหาวิธีตัดเข้ามาใกล้ตัวเมืองหรืออาจจะห่างจากตัวเมืองเล็กน้อยเช่นสถานีนครหลวงเวียงจันทน์ก็อยู่ห่างจากตัวเมือง10กิโลเมตรสถานีหลวงพระบางก็ห่างจากตัวเมือง10กิโลเมตรสถานีผู้เอ๋อก็ห่างจากตัวเมือง2กิโลเมตรเมื่อผ่านใกล้ตัวเมืองก็จะเป็นต้องกั้นตลอดแนวทางเพื่อความปลอดภัยผมดูเส้นทางรถไฟลาวจีนมีรั้วห่างจากแนวเส้นทางรถไฟไม่ถึง10เมตรตามข้อตกลงกันก็คือไม่ต่ำกว่า5เมตรแม้แต่ทางยกระดับที่เป็นสะพานก็ต้องห่างจากรั้วบ้าน5เมตรเป็นอย่างต่ำเพราะประชาชนก็ไม่อยากจะให้รถไฟวิ่งข้ามหัวไปมานอกจากจะได้รับแรงสั่นสะเทือนแล้วก็ยังหนวกหูอีกด้วยเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ทำความเข้าใจให้ถูกต้องอย่าไปแชร์ผิดๆวันนี้เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้รอชมคลิปหน้าต่อไปวันนี้สวัสดีครับ